ุขสันต์วันแห่งความรักให้ใครต่อใครเขาแต่สุขสันต์วันแห่งความเหงาให้เราที่ต้องเดียวดายสวัสดีครับวินสตาร์ขับมาแล้วครับและเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักครับหลายๆคนก็มีความรักที่เป็นสีชมพูสำหรับคนมีคู่คนมีแฟนครับแต่มันไม่ใช่สำหรับผมครับวินสตาร์ขับผมเป็นคนที่ไม่มีคู่ครับเป็นคนที่เหงามากในเดือนแห่งความรักแบบนี้แต่ผมมีหนุ่มคนนึงครับเข้าใจผมมากเลยครับเขาชื่อกันนภัทรครับสุขสันต์วันแห่งความรักให้ใครต่อใครเขาแต่สุขสันต์วันแห่งความเหงาให้เราที่ต้องเดียวดายวันนี้สวัสดีครับกันภัทรครับสวัสดีครับสวัสดีครับชั่วโมงนี้ครับใกล้วาเลนไทน์เข้ามาแล้วครับผมว่าเพลงของนายกันเนี่ยโดนใจผมไม่สุดจี๊ดจี๊ดทุกหัวใจมือถืออยู่ไหนโหลดเลยดีกว่านี่โสดอยู่พี่โสดครับสุขสันต์วันแห่งความเหงาครับโอ้โหกันครับผมถ้าเกิดพี่โสดนะครับครับผมบอกว่าโสดอย่างเดียวแซดอย่างเดียวเนี่ยไม่พอหรอกมันต้องสุดกว่านี้พี่ยังไงต้องเพลงผมเลยครับครับThat Valentine ซิงเกิลใหม่ล่าสุดกันครับผมเหมาะกับคนที่โสดอย่างพี่มากๆเลยใช่ครับผมโดนไปแล้วไงดอกจัน1 2 3 2 3 0 0โหลดไปแล้วสุขสันต์วันแห่งความรักให้ใครต่อใครเขาเนื้อหาใน MV เนี่ยครับก็จะเป็นประมาณว่าคือผมเป็นนักร้องเป็นนักร้องในผับแห่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นวงแจ๊สครับเหมือนกับดนตรีที่เล่นในเพลงนี้ก็จะมีความเป็นโซป๊อปมีความเป็นแจ๊สด้วยนะครับผมแล้วก็วันนึงครับก็จะมีแฟนเก่าของเราเนี่ยครับผมเข้ามาในร้านอาหารที่เราร้องเพลงอยู่อ้าวแต่ว่าเขาเข้ามาคนเดียวไม่เท่าไหร่ครับครับผมมากับแฟนใหม่ของเขาอย่างนี้มันจี๊ดมันโดนผมจี๊ดแต่ว่าพอเขามาปุ๊บเนี่ยก็จัดวันนี้เขาเลยแบทเฟรนด์ถ่ายครับดอกไม้ละลายที่เขาให้กันในวันนี้แต่ฉันไม่เคยมีกี่ปีก็เป็นอยู่อย่างนั้นใน MV นะครับกันเขาเป็นนักร้องแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่พูดถึงการร้องเพลงนี้ไม่ได้แนวการร้องเป็นไงครับครับเพลงนี้จะมีความแตกต่างจากเพลงอื่นมากๆครับเพราะว่าใครที่หลายๆคนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าชื่นชอบกับสไตล์ใหม่ซึ่งจะบอกว่าสไตล์นี้เนี่ยเรียกว่าโซป๊อปครับผมก็จะมีความเป็นเหมือนกับมีความเป็นอารมณ์มีความระบายในอารมณ์ของดนตรีมากแล้วก็เหมือนกับนักร้องผิวสีของคนต่างประเทศที่เขาร้องกันแล้วก็จะมีความเป็นโหยหวนของทำนองต่างๆในท่อนพีคท่อนสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครได้ฟังแล้วนะครับผมก็จะมีความจะบอกว่าอารมณ์เนี่ยมันพีคในเรื่องของเสียงเฮดต่างๆเสียงสูงต่างๆก็จะถ่ายทอดผ่านเสียงเหล่านั้นซึ่งเป็นเพลงที่ยากมากๆเพลงหนึ่งที่กันได้มีโอกาสร้องแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆเลยครับเกลียดความเหงาในจุดนี้อยากผ่านพ้นไปสักทีเกลียดวันนี้ไม่รู้ทำไม No สุขสันต์วันแห่งความรักให้ใครต้องใครครับคุยถึงเรื่องของการร้องไปพอหอมปากหอมคอแล้วครับมาคุยถึงเรื่องสไตล์ลุคการแต่งตัวบ้างดีกว่าครับการลุคอะครับลุคงั้นผมลุคด้วย น่าครับสำหรับลุคในการในเพลงนี้นะครับผมก็จะมีความนี่แหละครับจะได้เห็นว่าตั้งแต่วันที่ถ่ายภาพนิ่งแล้วนะครับผมก็จะมีความสุขุมมีความเท่ในแบบแบล็คครับในแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบดในความเศร้าก็จะมีความรู้สึกว่าชุดก็จะมีความเรียบง่ายแล้วก็จะออกแบล็คโทนสีดำนะครับผมไม่เข้ากับแบล็ควาเลนไทน์เพราะว่าแบล็ควาเลนไทน์ก็จะมีความเศร้ามีความเหงาอยู่นะครับผมแล้วก็รวมถึงดอกกุหลาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันประจำวาเลนไทน์เนี่ยก็จะมีสีดำด้วยนะครับในการที่จะประกอบในมิวสิกวิดีโอด้วยสุขสันต์วันแห่งความรักให้ใครต่อใครเขาแต่สุขสันต์วันแห่งความเหงาให้เราวันนี้เป็นอีกปีแล้วแบดวาเลนไทน์และสิ่งไหนที่การคิดว่ามันแบดวาเลนไทน์มากที่สุดครับ
น่าจะเป็นซีนที่การร้องเพลงอยู่นะครับผมซีนที่การร้องเพลงอยู่แล้วก็ว่าเห็นภาพบรรยากาศที่แฟนเก่าเราเนี่ยกับผู้ชายคนใหม่เขาเดินเข้ามาในร้านแล้วเราต้องร้องเพลงอยู่ด้วยความที่เราก็อยากจะร้องเพลงให้กับคนในร้านฟังแต่ด้วยความที่ใจหนึ่งก็แบบเจือนนะที่แบบว่าไม่อยากเห็นภาพนี้อ่ะช่วยไปไกลๆหน่อยได้ไหมนะครับก็เป็นภาพที่เราต้องร้องเพลงด้วยอารมณ์แซดด้วยอารมณ์เศร้าของเราก็อยากให้คนได้ติดตามซีนนี้เพราะว่าเป็นซีนอารมณ์ที่ต้องบอกว่าใครดูแล้วเนี่ยไม่สงสารพระเอกเนี่ยถือว่าใจดำมากจริงขนาดแล้วเลยครับครับผมโอเคฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าครับครับผมก็ฝากผลงานนะครับผมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับDance Valentine นะครับผมเป็นซิงเกิลที่ใครที่ยังไม่มีแฟนกำลังเศร้าต้องฟังเพลงนี้ครับผมต้อนรับเดือนแห่งความรักนะครับผมแล้วก็ผลงานล่าสุดครับละครเวที4แผ่นดินตอนนี้เปิดรอบเพิ่มแล้วนะครับผมเป็น85รอบถึงประมาณเดือนมีนาคมครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรยังไม่ดูต้องดูครับละครเรื่องนี้เป็นละครที่ให้คุณค่ามากๆกับคนไทยทุกคนนะครับผมก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับครับผมแล้วต้องปล่อยให้ในการพัฒน์อินใจเอื้อเนี่ยไปถ่ายมิวสิกวิดีโอต่อแล้วล่ะครับสำหรับวินตอนนี้ก็คงจะต้องแบดวาเลนไทน์ต่อไปกันส่งเข้ารายการให้วินหน่อยก็ขอให้ทุกคนนะครับผมได้มีความสุขกับวันวาเลนไทน์ครับใครที่มีความสุขมากๆก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปกับคู่รักของตัวเองนะครับแต่ว่าใครที่ยังเหงายังโสดอยู่อย่าลืมนะครับแบดวาเลนไทน์เป็นของคุณนะครับผมสตาร์ครับ